วัสดีค่ะผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านโหราศาสตร์นะคะเดอะมดทาโร่ค่ะกับดิฉันพัชรนันท์ฟูแสงนะคะดำเนินรายการค่ะและวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะเราพบกันทางช่องวัตตี้นิวชาแนลพบกันประมาณนะคะเวลา 18:50 นจนถึงเวลา 19:40 นโดยประมาณค่ะและช่วงแรกของรายการของเรานะคะเป็นช่วงเดอะทาโร่ติวเตอร์ค่ะช่วงนี้จะให้ทีมงานนะคะมาสุ่มจับไพ่เป็นตัวแทนในแต่ละวันค่ะเพื่อทายว่าดวงชะตาในแต่ละสัปดาห์เป็นยังไงกันบ้างนะคะและช่วงที่2ของรายการค่ะเป็นช่วงยิปซี2หุ้นนะคะช่วงนี้ก็จะมาดูกันว่ามีหุ้นตัวไหนที่น่าเล่นกันบ้างนะคะอย่าพลาดนะคะในช่วงนี้ค่ะและช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงที่3ของรายการเป็นช่วงเปิดสายดูหมอนะคะช่วงนี้จะเปิดให้ผู้ชมสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ได้แบบสดๆเลยค่ะที่เบอร์029349561-2นะคะอีกช่องทางนึงค่ะในการส่ง SMS ค่ะสำหรับใครที่โทรเข้ามาในรายการของเราไม่ติดนะคะสามารถส่ง SMS มาได้ค่ะโดยการพิมพ์บีเว้นวรรคนะคะและตามด้วยวันเดือนปีเกิดของคุณค่ะพร้อมเวลาเกิดของคุณชื่อของคุณและคำถามที่คุณอยากจะรู้นะคะส่งมาที่หมายเลข4838377ค่ะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาในช่วงนะคะช่วงแรกของรายการของเรานั่นเองนะคะขอต้อนรับอาจารย์สุธิพัฒน์สเมรบุญสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมเจอกันวันพุธเหมือนเดิมนะฮะสำหรับเรื่องของไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโร่นะครับเราก็จะมาดูดวงกันในรอบสัปดาห์นะค่ะก็ใครพร้อมก็เชิญเลยครับที่อยากจะมาหยิบไพ่สักเอาขอเป็น3ใบก็แล้วกันเป็น3ใบไหมคะเชิญเลยครับวันนี้วันพุธที่19นะครับเรื่องของดวงชะตาราศีใครจะเป็นอะไรยังไงก็ใครพร้อมก็เดินเข้ามาค่ะเป็นตัวแทนจับไพ่นะคะสัก3ใบนะคะอาจารย์3ใบไปเลยค่ะไพ่สำหรับนี้จริงๆแล้วไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่สำหรับการมาดูดวงกันนะฮะก็ไม่เป็นไรเรามาลองดูกันนะครับคนแรกเชิญเลยครับตัวแทนรอมาแต่ไกลเนี่ยนะฮะสวัสดีครับวันจันทร์ครับวันจันทร์เลยครับวันจันทร์3ใบด้วยมือซ้ายนะฮะเดี๋ยวให้ดาบนี่ก่อนพูดแล้วมันจะติดมานะคืออย่างนี้เวลาหยิบไพ่ก็ไม่ต้องไปคิดอะไรนะครับแล้วก็หยิบมาคนวันจันทร์นะครับเริ่มต้นในช่วงนี้เป็นอย่างไรหลังจากที่นะเลยครึ่งเดือนมาแล้วคนวันจันทร์นะครับเรื่องของงานเป็นเรื่องเด่นที่สุดนะครับใบแรกที่เข้ามานะครับเรื่องของครอบครัวก็มีไพ่ปรินซ์มาด้วยนะครับปรินเซสนั่นคือนางฟ้าเรื่องครอบครัวเรื่องของการเที่ยวด้วยมีเดอะฟูลด้วยคนวันจันทร์ช่วงนี้สบายๆนะครับนึกไปไหนก็ไปได้นะครับแล้วก็จะมีความสุขกับชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ค่อยแคร์อะไรในช่วงนี้นะฮะคนวันจันทร์เนี่ยก็ถือว่ามีอะไรเข้ามากระทบคุณก็สามารถที่จะเอาอยู่แล้วก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับเกิดวันจันทร์ไม่ว่าชายหรือหญิงนะฮะในช่วงนี้ถ้าได้เที่ยวได้พักผ่อนได้ไปเที่ยวเตะบ้างเดินทางไกลบ้างก็ถือว่าโอเคนะครับสิ่งต่างๆคุณไม่ค่อยจะแคร์ชีวิตในช่วงนี้เท่าไหร่อะไรเกิดขึ้นก็เกิดนั่นก็เหมือนกับตัวเรานะครับเป็นวิธีที่เราจำเป็นมันเป็นอยู่ในขณะนี้นะฮะเอาล่ะเชิญครับวันต่อไปถ้าเข้ามาก็ไม่ต้องคิดอะไรนะครับหยิบ3ใบมือซ้ายเลยครับวันอะไรครับอาทิตย์วันอาทิตย์นะครับคนอาทิตย์คอยดูนิดหนึ่งว่าในรอบสัปดาห์นี้คุณจะเป็นอย่างไรนะฮะ3ใบเนี่ยก็มันเหมือนกับว่าเรื่องเป็นเรื่องของการงานการเงินแล้วก็เรื่องของชีวิตเรื่องของความรักเรื่องของครอบครัวนะครับวันอาทิตย์ดีหน่อยนะครับดีมากเลยถือว่าใช้ได้นะครับมีไพ่เดอะซันขึ้นมานะฮะเท่าที่เห็นนะฮะมันดีเรื่องไหนก็คือในหลายเรื่องนะครับเรื่องครอบครัวเรื่องที่บ้านเรื่องเพื่อนฝูงใครต่อใครมีคนชอบพอนะครับไพ่ที่ได้มานั้นก็ถือว่าทำงานทำอะไรมีความร่วมมืออย่างดีจากคนรอบข้างนะครับเรื่องคู่ล่ะเรื่องคู่ก็โอเคนะฮะถ้าคุณมีแฟนอยู่ก็ดูแลกันดีนะครับไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าเรื่องเงินทองอาจจะไม่ได้สมอย่างที่ใจต้องการนะฮะคนวันอาทิตย์นะฮะใครยังโสดอยู่ก็ถือว่าเป็นช่วงที่คุณอยู่กับตัวเองได้นะครับแล้วก็อาจจะมีคนอื่นเข้ามาพัวพันมาชอบพอนั่นก็หมายถึงว่าเป็นเรื่องของมิตรภาพที่ดีนะครับสำหรับคนวันอาทิตย์เชิญเลยครับท่านต่อไปค่ะเชิญค่ะสามใบนะคะครับผมวันอะไรครับวันจันทร์อีกคนนึงนะฮะนี่เป็นตัวแทนผู้หญิงบ้าง
ใช่ไหมคะนี่ค่ะเอาละเดี๋ยวก็รู้โอเครอฟังนิดนึงนะฮะเดี๋ยวโชว์ไพ่ให้คุณผู้ชมเห็นหน่อยสำหรับวันจันทร์เอาเป็นว่าก็เหมือนกับว่าสุ่มมา2คน2ท่านเนี่ยนะครับทำไมอีกคนนึงได้ดาบสำหรับวันจันทร์ผมไม่รู้ว่าเขาคิดเรื่องอะไรอยู่ในช่วงนี้นะครับถ้าผิดหวังเรื่องอะไรต่อมีอะไรนะฮะคนเมื่อสักครู่ที่หยิบไปนะสู้ๆเอาใหม่นะฮะไพ่ถ้วยก็หมายถึงว่าน้ำเย็นมันจะมาปลอบประโลมคุณนะครับก็รอคนปลอบใจก็แล้วกันนะครับสำหรับคนที่โสดโสดหรือเปล่าไม่ทราบนะคนเมื่อสักครู่นะน้องสักครู่ถ้าโสดนะถ้าโสดยังไงคะโสดก็คือโสดอ๋อโสดก็คือโสดนะไม่มีอะไรที่จะคืบหน้านะครับในช่วงนี้เป็นว่าลุยเรื่องงานไปก็แล้วกันนะครับคนเกิดวันจันทร์มีอยู่2เรื่องมันเด็ดเรื่องงานเท่าที่ดูไปคนแรกสำหรับคนที่2มาเนี่ยมันก็แทบจะไม่เด่นในเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรก็เอาเรื่องงานไว้เป็นหลักแล้วกันนะครับเชิญครับอีกท่านนึงรออยู่เราผ่านอาทิตย์จันทร์ไปแล้วนะฮะวันอะไรครับวันอาทิตย์ครับผมอาทิตย์อีโคแล้วครับโอเคดูกันไปเลยว่าวันอาทิตย์จะเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่านะฮะอีกคนนึงสำหรับวันอาทิตย์เนี่ยสำหรับคนนี้นะฮะเป็นเรื่องของอัศวินเป็นไพ่ของการทำงานเป็นไพ่ของความเขาเรียกว่าความเป็นใหญ่นะครับเมื่อสักครู่ที่หยิบมาถ้าต้องการที่จะเอาดีทางด้านการงานขอให้คุณลุยไปได้เลยนะฮะสามารถทำได้ไพ่แบบนี้ก็คือคนวันอาทิตย์นะครับจะมีอยู่2แบบนะครับ1คือว่างงานคือไม่ทำมาเลยแต่อยู่ได้เพราะอะไรอาจจะเป็นครอบครัวหรือว่าอาจจะเกษียณแล้วนะครับคุณจะมีความสุขสบายคือไม่ทำก็อยู่ได้อะไรประมาณนั้นนะครับบางทีมีงานทำแต่ยังมีเวลาเฉยๆได้ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะมันก็ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะโชคเข้าข้างพอสมควรสำหรับคนวันไม่ต้องทำงานก็อยู่ได้ด้วยเป็นอย่างนั้นนะฮะค่ะเชิญค่ะท่านต่อไปค่ะเอาละมีวันอื่นบ้างไหมวันอะไรครับวันพฤหัสนะคะสวัสดีครับ3ใบครับมือซ้ายไพ่สำรับเนี้ยมันจะมุ่งเน้นไปด้านการงานนะฮะค่อนข้างดีจะเยอะเรื่องของเงินด้วยอีกใบนึงครับคนวันพฤหัสนะครับค่ะรูปมาแล้วมี3คาถามี1คาถาเขาเรียกว่าใครที่ทำงานอย่างหนึ่งอยู่แล้วอยากจะมีงานเสริมก็ลุยได้เลยนะครับไปลองหาดูถ้าอยู่เฉยๆยังมีคนมาชวนทำงานด้วย จะเป็นอย่างนี้ดวงของคนพฤหัสคือเด่นมากเรื่องงานนะฮะไพ่ถ้วยเขาเรียกว่าถ้วย5ถ้วยที่ตั้งอยู่เนี่ยถ้าคุณมีใครสักคนหนึ่งอยู่แล้วที่ชอบพอกันก็อย่าได้เพิ่มเติมเลยนะครับใบที่จะซ้อนขึ้นไปเดี๋ยวอาจจะทำให้มันล้มลงมาได้เพราะฉะนั้นสุ่มเสี่ยงเรื่องของความรักเรื่องของเพศตรงข้ามนะครับ คนพฤหัสเป็นคนที่อยู่เฉยๆก็มีคนเข้าหาประมาณนั้นนะฮะยิ่งใครช่วงนี้ฟู่ฟ้าเรื่องการเงินการทองด้วยไม่ว่าหญิงหรือชายการเงินดีคุณมีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เก็บตัวหน่อยก็ดีเหมือนกันคนวันพฤหัสนะครับคนที่ทำงานก็ถือว่าก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองดีนะครับคนที่กำลังจะมีแฟนนะครับวันพฤหัสไพ่ถ้วยมันขึ้นมาแบบนี้ก็ถือว่ากำลังอยู่ในช่วงของความรักก็อาจจะเป็นไปได้และกำลังจะมีเข้ามาใหม่เพราะฉะนั้น อย่าไปนอกลูกนอกทางนะครับใครที่มีแฟนอยู่แล้วไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรทั้งสิ้นเชิญครับคนต่อไปครับค่ะเราดูไปมีอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็พฤหัสแล้วค่ะวันศุกร์วันศุกร์นะคะครับต่อไปครับผมด้วยมือซ้ายนะครับมือซ้ายเป็นมือที่ใกล้หัวใจนะครับบางทีสิ่งที่เราจิตเราคิดอยู่เราก็มันจะสื่อมาด้วยไพ่นี่แหละค่ะวันศุกร์เรื่องที่สำคัญต่อเราก็คือถ้าเรื่องโชคลาภนะครับในช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเนี่ยการเงินค่อนข้างดีนะฮะเพราะว่าไพ่10เหรียญเข้ามาเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะฟลุกๆอะไรบางอย่างนะครับคือหลั่นๆพอสมควรมีภาพปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะมีความสนุกมีความสุขกับชีวิตที่เป็นอยู่แต่ระวังเรื่องร้อนๆจะเข้าถึงตัวนะครับโดยเฉพาะคุณผู้ชายนะครับในเรื่องของความเจ้าชู้ของตัวเราโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตามอันนี้อยู่ที่ตัวของคุณแล้วนะคะต้องดูที่ตัวข้างๆคุณด้วยนะครับมันเป็นอย่างนั้นงานมันจะเข้านะครับในเรื่องของผู้หญิงนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังหน่อยก็แล้วกันนะฮะมันไม่มีอะไรที่หนักหนาสาหัสหรอกแต่มันทำให้เรารู้สึกว่าอาจจะต้องตัดสินใจหรือโดนไปแล้วโดนอะไรก็ไม่ทราบนะฮะเพราะฉะนั้นวันศุกร์ใช่ไหมก็ระวังเรื่องเพศตรงข้ามแล้วกันถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะครับ
มีผู้ชายเข้าหาเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นก็ควรระวังเรื่องนี้แต่มันก็ไม่มีอะไรที่จะหนักหนาสาหัสนะครับไม่ถึงกับชีวิตหรอกนะครับนะฮะนั่นคือคนวันศุกร์นะครับค่ะเรายังเหลือวันอังคารนะคะวันอังคารเดี๋ยวอาจารย์หยิบให้กันแล้วกันนะครับ3ใบนี้เลยนะครับลืมถามพิธีกรวันอะไรวันจันทร์ค่ะไปแล้วนะฮะวันจันทร์เอาละครับคนวันอังคารนะครับดูภาพนิดนึงคล้ายๆคนวันศุกร์เนี่ยนะครับคือเรื่องร้อนๆมันจะเข้าหาตัวแต่เป็นเรื่องอะไรล่ะคือเป็นเรื่องของสุขภาพทั้งตัวเราเองแล้วก็ตัวคนอื่นนะครับคนวันอังคารเนี่ยถ้าสุขภาพไม่ค่อยดีก็ควรที่จะหาหยุกหายาหาหมอนะครับคุณจะรู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นปกติในช่วงสัปดาห์นี้ถามว่าหนักหนาสาหัสไหมไม่นะครับเพราะว่าไพ่เดทที่มาประกบตัวเราตรงกลางเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนอื่นเรื่องของคนใกล้ตัวเรื่องของครอบครัวคนรอบข้างนะครับอาจจะมีเรื่องที่ต้องดูแลสุขภาพกันอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างนะครับช่วงนี้ยิ่งฟ้าฝนมันไม่ค่อยแน่นอนนะครับตกกันได้ทั้งวีทั้งวันเนี่ยนะฮะก็มีเรื่องของสุขภาพเข้ามาเป็นหลักเรื่องการเงินการทองก็อาจจะมีบ้างนะครับสำหรับคนวันอังคารที่รู้สึกว่าใช้จ่ายไม่คล่องมือในช่วงนี้ก็พยายามประหยัดหน่อยแล้วกันนี่คือสิ่งที่ควรจะทำในช่วงนี้นะครับสวดมนต์ไหว้พระทำบุญมีสมาธินะครับก็อาจจะแก้ไขอะไรได้นะฮะที่มันร้อนรุ่มเข้ามาในช่วงในรอบสัปดาห์นี้นะครับค่ะน่าจะหมดแล้วนะใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะห้ามพลาดสำหรับใครที่นะคะกำลังดูหุ้นอยู่นะคะห้ามพลาดเพราะว่าอาจารย์จะมาดูว่าหุ้นไหนน่าเล่นนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ